ติปนะครับคลิปนี้ผมก็จะมาพูดเรื่องยาเร่งน้ำยางนะครับก็มีบางคนนะครับคือเขาคอมเมนต์ถามผมว่าทายาครั้งหนึ่งอยู่ได้กี่วันครับทายาครั้งหนึ่งอยู่ได้กี่วันอันนี้ผมก็บอกไม่ได้นะครับอยู่ที่ว่ายาตัวนั้นมันจะมีประสิทธิภาพแค่ไหนนะครับหรือเราตอบไม่ได้นะครับตัวนี้นะครับถ้าให้เราสังเกตเองนะครับว่าถ้ายางเริ่มจะไม่ออกเริ่มลดปริมาณแล้วจากอย่างเงี้ยจากคล้ายๆว่าเราขายสีมีดได้500กิโลอย่างงี้แล้วทีนี้เราขายสีมีดเราน้ำหนักมันลดลงไปเยอะอย่างเงี้ยครับแล้วก็ประมาณน้ำยางมันลดลงนะครับก็ให้เราทาซ้ำไม่ได้เลยครับคลิปนี้ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็คือมาบอกว่าบางคนก็คอมเมนต์มาว่าทายาครั้งหนึ่งอยู่ได้กี่วันก็ตอบไม่ได้นะครับว่าอยู่ที่ประสิทธิภาพของยานะครับให้เราสังเกตด้วยตัวเองนะครับว่ามันลดปริมาณน้ำยางไปเยอะไหมขายครั้งหนึ่งลดไปเท่าไหร่ก็ให้เราทาซ้ำไม่ได้เลยนะครับครับคลิปนี้ก็มีแค่นี้นะครับขอบคุณครับ